คำสอนที่ลุงสอนไปนั้นอยากจะบอกว่าใช้ได้ง่ายและใช้ได้จริงคำสอนทุกอย่างที่ลุงบอกมาอยากจะบอกว่าไปฟังเข้ามาอีกทีนึงนั่นก็คือปู่ย่าตายายถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนแต่ประเพณีการสั่งสอนก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากลุงก็สามารถแก้ไขให้ได้รับใช้ลุงภาค6เอ้าเดี๋ยวนะลุงลุงเออว่ามีอะไรฮะเออตื่นแต่เช้าเลยนะวันนี้แกเฮ้ยลุงอะไรนั่นมันเสาอะไรครับน่ะเออนั่นนะมันเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์น่ะแบบว่าถ้าเกิดว่าจะคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถคุยได้จริงดิเออได้ข่าวว่าเร็วอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอใช่ครับถ้าเสาเปิดเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะสามารถคุยกับต่างประเทศได้ใช่เลยครับเออเออมันก็ดีสิครับเดี๋ยวนะคุยกับต่างประเทศใช้โทรศัพท์หรือบลูทูธครับโทรศัพท์หรือบลูทูธก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าค่ายของทางโทรศัพท์เขามาลงให้หรือยังนะลงอะไรครับน่าจะเปิดการใช้งานหรือเปิดโปรแกรมโปรแกรมอะไรครับเปิดเสาอ่ะเขาเรียกเปิดเสาเปิดอะไรไม่รู้อ่ะเปิดเสาเออนั่นแหละอ๋อเออเดี๋ยวนะแชมป์อะไรครับรู้สึกว่าลุงน่าจะไปเห็นไอ้ป้ายประกาศสำหรับคนที่จะไปเปิดเสาอยู่นะฮะหมายถึงอะไรครับก็เปิดเสาไงคือหมายถึงว่าเขาต้องการคนที่มาเปิดเสาเอาเป็นว่าเออช่างเถอะไปแชมป์ไปจะไปไหนก็ไปไปแล้วจะไม่ให้ผมทำอะไรวันนี้ไม่อ่ะโอเคครับลุงครับกินอะไรยังครับยังอ่ะเออแชมป์อย่าลืมมาโทรศัพท์ไปนะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะได้โทรไปหาครับผมโทรศัพท์หรือบลูทูธครับบลูทูธโอเคครับผมเอาไปแล้วครับเอ้ยตกปลาเล่นดีกว่าเออตกปลามาสัก 2-3 ตัวให้ปลาให้ลุงย่างกินปลานะย่างกินปลาคืออะไรวะย่างปลากินดีครับลุงสวัสดีเจ้าดำขอผมวันนี้เราอยากจะตกปลาเนี่ยไปกับเราไหมโอ้ไม่ครับเกรงใจไปเถอะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคนเดียวนะครับผมอากาศแจ่มใสฮะลงงานพังเลยรู้สึกดีใจนิดๆนะเนี่ยแม่บังอาจฆ่าลุงลีพงได้ไงฮะสมนั้นแหละที่ตายไปอยู่ไปก็โลกโลกชอบทำร้ายคนอื่นคนที่ไม่มีทางสู้โอ้ยตกปลาอยู่แถวนี้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมันมันจะไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหายหรอกมั้งแถวนี้มีปลาอยู่มั้ยนะว้าวปลากระโดดเต็มเลยอ่ะสุดยอดโอ้ดูดิปลากระโดดเต็มเลยนั่นไงปลามาแล้วปุ๊บนี่แน่อ้าวเดี๋ยวอะไรเนี่ยปลาหายไปซะแล้วโอเคเราอยู่ใกล้ปลาดีกว่าโอเคเฮ้ยเปิดเสางั้นเหรอโอ้ยนั่นไงปลาเยี่ยมได้ปลาตัวนึงแล้วอีกสักตัวจะเป็นอะไรไปเสามันหน้าตาแปลกๆแฮะแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาเปิดเสาหน้าจะได้โทรไปหาเร็วจะว่าไปดูปลาใกล้ๆดีกว่าปลาอยู่ไหนนะปลาเออรู้สึกจะไม่สบายไปหากินยาดีกว่าไม่ได้เอาตังค์มาด้วยสินี่ไงปลาเยี่ยมโอ้ยสุดยอดโอเคเสานี้เหรอโอเคเดี๋ยวต้องไปถามปลาเขาซะแล้ว
ป้าหรือน้านะน้าใช่ไหมน้าครับอะไรคะพอดีว่าผมต้องการรู้ว่าเขาจะมาเปิดเสาวันไหนครับอ๋อได้ข่าวว่าเขาจะต้องการหาคนที่จะมาเปิดเสาอะค่ะอ๋อครับโอเคฮะลุงโทรมาฮัลโหลครับเออแชมป์มีงานให้ทำแล้วเว้ยเฮ้ยไอคนที่บอกว่าจะเปิดเสาว่ะบริษัทเขาบอกว่าต้องการคนน่ะเออแล้วยังไงครับแกว่างไม่ใช่เหรอไปเปิดเสาให้เขาไปเขาบอกว่ามีทั้งหมด3เสานะมีเสาใกล้ๆโรงพักแล้วก็เสาตรงใกล้ๆบ่อนแล้วก็สาวตรงร้านขายยาแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ร้านขายยาครับนั่นแหละแกขึ้นไปสูงๆเลยนะแล้วแกก็ไปเปิดสาวเอานะเปิดสาวรู้สึกว่าสวิตช์มันจะอยู่ข้างบนสุดถ้าเปิดปุ๊บไฟมันจะเด้งออกใช่ไปครับโอเคได้เลยโอ้ยเจ็บขาโอ้ยโอเคข้างบนนี้ใช่ไหมนะขึ้นไปดีกว่าโอ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้เนี่ยฮัตชิวโอ้ย รู้สึกจะไม่สบายจริงๆแหละขึ้นไปต่อดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอเคว้าวมีแผนที่ด้วยแฮะสุดยอดวู้ฮู้โอ้โหครั้งแรกก็เนี่ยที่ขึ้นมาที่สูงขนาดนี้หรือเปล่ารู้สึกว่ากรุงเทพแล้วก็บ้านเก่าเราก็เคยขึ้นนี่นาเอ้ยช่างเถอะแม่เห็นที่สูงๆแบบนี้คิดถึงจานล่อนเลยเนี่ยเอ๊ะเขาเรียกปีกล่อนหรือเรียกอะไรวะโอเคอันนี้น่าจะเป็นขนส่งใช่ไหมอันนี้ก็ที่เราอยู่เกาะเล็กๆโอเคเลยเปิดสวิตช์ตรงไหนเนาะบัดดี้เฮ้ยสวิตช์อยู่ไหนเฮ้ยสวิตช์อ๋อนี่ไงชึบชึบชึบโอเคเปิดได้แล้วโว้ยเดี๋ยวนะถ้าเรากระโดดลงไปในน้ำจะเป็นอะไรไหมเนี่ยชัวไอ้ยะเฮ้ยสุดยอดไปเลยสนุกจริงเลยอ่ะเฮ้ยเปิดเสาได้หนึ่งเสาแล้วดีเยี่ยมโอเคต่อดีกว่าไปเปิดต่ออยู่ที่รู้สึกว่าจะอยู่ที่บ่อนพนันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารีบไปเลยนี่ไงเจอแล้วว้าวเป็นเหมือนกันเลยฮะเราจะต้องไปเปิดใช่ไหมเนี่ยนี่เหรอสัญญาณรูปทรงแปลกๆแฮะโอเคชึบชึบฮะอุ้ยมีอ้อยด้วยอ่ะเอ๊น่าจะมีร้านรับขายอ้อยมาแถวนี้เนาะเราจะได้ขายอ้อยอ้อยขึ้นดีกว่าชึบ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 ฮึบโอ้ยเรียบร้อยชึบชึบชึบว้าวพื้นที่แห่งนี้สวยงามมากๆเลยนะเนี่ยโอ้นี่อะไรอ่ะเอ๊ทวีปตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรออะไรนะโอเคสวิตช์อยู่ด้านบนใช่ไหมชึบชึบชึบเรียบร้อยร้านดีก็เงี้ยโอ้ยโอเคเราต้องทำเพื่อริวแต่จะว่าไปเราไม่มีเบอร์โทรเราจะโทรไปหาได้ไงวะเนี่ยน่าจะลุงแซนดิสน่าจะรู้นะแล้วก็ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะนี่ไงเจอแล้วรีบพายเรือดีกว่าโอ้ยจะมืดจะค่ำแล้วชิปโอเคจอดเรือไว้ตรงนี้แหละชิปโอเครีบขึ้นรีบลงเราจะได้โทรหาเร็วแล้วก่อนนอนวันนี้น่าจะ
ได้โทรหาริวแหละชิปชิปชิปโอเคโอ้ย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 ชิปชิปชิปเอาละจะได้โทรหาริวสักทีเดี๋ยวนะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าท้องฟ้ามีดาวด้วยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นดาวเป็นครั้งแรกหรือเปล่าดาวเยอะไปหมดเลยว้าวโอเคเปิดเสาโอ้ยไม่มีน้ำลงเลยอ่ะลงแบบนี้แล้วกันชื้นโอ้ยเฮ้ยกลัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวผีมาเราจะต้องรีบกลับบ้านซะแล้วล่ะเอ้ยตา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 ยโอเคชึบ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 เมื่อกี้เสียงอะไรหูฝาดหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจะได้ยินคนเดียวช่างเถอะโอ้ยชึบชึบโอ้ยตายละโอ้ยเจ้าปลาหมึกอย่ามาชนฉันสิโอ้ยฮัตชิวโอ้ยรู้สึกว่าไม่สบายจริงๆนะเนี่ยแย่ ละโอ้สวยจังเลยอ่ะว้าวสาวเปิดแล้วดูน่ารักขึ้นมาทันทีทันทีทันทันทีทันทีนี่บ่อนลุงเราใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 รู้สึกเหมือนเห็นคุณตำรวจมาเล่นด้วยนี่อะไรของคุณตำรวจวะเนี่ยยึดของเราไปแล้วยังจะมาเล่นอีกหรือเปล่าสงสัยจะตาฝาดเอาละจะได้โทรหาเร็วแล้วเว้ยฮัลโหลครับเออแชมป์อยู่ไหนเนี่ยฮะมันมืดมันค่ำแล้วทำไมไม่กลับสักทีเนี่ยเป็นห่วงนะเนี่ยกำลังกลับครับเออเร็วๆมาโทรหายไปทั้งวันเลยเป็นห่วงนะเนี่ยครับโอ้ยลุงนี่จริงๆเลยแต่ก็ยังว่าแหละแต่เมียลุงอยู่ไหนนะเนี่ยคุณยายประชุบเป็นเมียลุงหรืออะไรโอ้งงไปหมดแล้วลุงสนิทครับผมมีปลามาให้ครับแล้วจะกระโดดทำไมวะน่ะอ๋อเปล่าครับผมนอนก่อนดีครับโอเคลุงพอดีว่าวันนี้ผมจะโทรหาริวอ่ะทำไมก็จะเอาเงียบครับครับครับเป็นไรอ๋อมือครับมือเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะก็พอดีว่าผมจะขอบลูทูธของริวอะครับเขาใช้อะไรเหรอมันก็มีอยู่หลายชื่อนะแกลองหาคำว่าริวดูแป๊บนึงนะครับลุงชันนิดอ๋อนี่ไงโทรสิอ๋อโทรไปได้ใช่ไหมครับโอเคฮัลโหลฮัลโหลลิงอยู่ไหนเนี่ยนี่ใครเนี่ยเราเองแชมป์เองอ๋อแชมป์มีเบอร์เราได้ไงเนี่ยพอดีว่าลุงแซนดิสเขาเมมไว้ให้ในบลูทูธของเราน่ะเป็นไงเรียนเป็นไงบ้างก็ดีนะเรื่อยๆแหละเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราก็สบายดีเราคือตอนแรกอ่ะเราโทรหาแกไม่ได้หรอกแต่ทางบริษัทของการสื่อสารเข้ามาลงเสาให้แถวบ้านเราอ่ะก็เลยโทรไปต่างประเทศได้โทรหาเธอได้นี่ไงพัฒนาแล้วน้องใช่พัฒนาแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะเราอยู่ที่จังหวัดอะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยอะไรจังหวัดอะไรไม่รู้มาโทรอยู่ที่นี่กี่เดือนละเฮ้ยลุงเบาๆนั่นคุณลุงเหรอใช่ลุงสบายดีไหมอ่ะก็สบายดีนะเนี่ยคุยกับเจ้าดำไหม
โหลเจ้าดำลืมไปว่าเจ้าดำไม่ได้ยินเดี๋ยวนะอะไรฮะฮะฮะอะไรเหรอแชมป์เอ้าคุณลุงเรียกไงเดี๋ยวลุงใส่ซ้อนเหรอเนี่ยเอ้าลุงเสือกทำไมเนี่ยมาโทนี่ด่าคนคุยกันต่อเลยเอ้าเฮ้ยมันคุยกันซ้อนได้ด้วยเหรอเนี่ยได้นะได้รู้สึกว่าได้ประชุมสายเหรอใช่อ๋องงเลยโอเคแล้วที่นู่นเป็นไงบ้างอ๋อก็ดีนะอากาศเย็นดีช่วงนี้เป็นไงที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างหิมะตกเลยแกฮะหิมะตกเลยอะไรตกนะหิมะอ๋อหิมะตกสีขาวๆใช่ไหมโอโอเคแล้วเราส่งเงินให้เข้าไหมอ่ะเข้าบ้างไหมส่งด้วยเหรอเอ้าเออยังไม่ได้ส่งนี่ป่ะเออน่าช่างมาเถอะแล้วเธอจะกลับมาตอนไหนก็ปิดเทอมมีนาละมั้งมีนาเลยเหรอใช่14กุมภานี้เธอจะไปเที่ยวที่ไหนโอ้นอนอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะไปผับนะเหรอไม่ผับโอเคเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันนะ เดี๋ยวเราโทรหาบ่อยๆจ้ะจ้ะได้เลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าโว้ไม่คุยแล้วโอเคนอนต่อดีกว่า